ครับอันนี้ก็ลอยๆหน่อยเส้นนี้เส้นครอบครัวเส้นนี้คือเส้นวาสนาเส้นนี้คือเส้นการงานขึ้นไปนี่คือเส้นสมองนะครับเส้นนี้คือเส้นอะไรเส้นอันนี้เลิกทุกอาชีพเป็นหมอดูอย่างเดียวเส้นใครมือใครเนี่ยบอกเธอไม่ต้องอายเห็นรอยสักแล้วเส้นพี่อ่ะพี่เลิกให้หมดรายงานแล้วไม่ต้องทำอะไรนะต้องเป็นนักวิจารณ์ชีวิตอ่ะบอกเส้นลายมืออย่างนี้นะครับมีหลายคนเส้นลายมือแบบนี้ไปเป็นนักเขียนหนังสือก็ดีไหมก็ดีใช้เซนส์ใช้อะไรใช้พรสวรรค์ใช้ความเข้าใจใช้ความรู้สึกใช้อะไรก็ดีนะครับเป็นครูก็ดีขายอาหารก็ดีแต่ตรงกับชีวิตไหมไม่ตรงเส้นนี้แหละครับที่จะเสริมให้คุณเองมีความสำเร็จมีความโด่งดังมีความแม่นยำจากความเข้าใจว่าคาดว่าน่าจะเป็นเราคาดว่าน่าจะเป็นน่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นน่ะคิดว่าน่าจะเป็นน่ะแล้วมันถูกอันเนี้ยที่บอกพูดพล่อยๆก็แม่นอันเนี้ยครับเส้นเซนนี่ช่วยนะครับส่วนเส้นนี้เส้นสมองดีมั้ยครับดีมั้ยดีลงมาเส้นการงานมันอยู่ที่เนินอังคารดีมั้ยดีนะโดยประมาณในเส้นเนี่ยดีนะครับเพราะเนินอังคารก็ออกมาดีเส้นนี่ก็วิ่งมาดีเส้นใจตรงนี้รู้สึกว่าจะดีชี้ไปหานิ้วชี้รู้สึกก่อนนะครับเอาแค่รู้สึกก่อนรู้สึกว่าจะดีไปหานิ้วชี้แต่ตรงนี้ดีไหมเริ่มต้นของใจไม่ดีนะครับพอเริ่มต้นของใจไม่ดีจะทำอะไรให้ได้ดั่งใจนี่ค่อนข้างยากหรือเป็นที่พอใจใครค่อนข้างยากนะครับเส้นใจตรงนี้มันไม่ชัดเจนตรงนี้ทำอะไรไม่เป็นที่พอใจคนอื่นทำอะไรไม่เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบเขาส่วนเส้นใจที่วิ่งมาตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าวิ่งมาหยุดที่นิ้วกลางนิ้วกลางคืออะไรเนินเสานิ้วกลางคือเนินเสาเนินเสาก็บ่งบอกถึงความเป็นปึกแผ่นนะครับเนินเสาเพราะว่านิ้วกลางบ่งบอกถึงความเป็นปึกแผ่นมาหยุดที่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะนิ้วชี้อยู่ที่เนินอะไรเนินประหัตปัญญาความรู้ความสามารถอันเป็นปึกแผ่นบางคนบอกอ๋อมันอยู่ตรงนี้ตายแล้วมันตรงกับวางนิ้วเลยเอาสองอย่างมารวมกันนะครับความเป็นปึกแผ่นเนินประหัตเกี่ยวกับเรื่องปัญญาความรู้ความคิดความสามารถนะความสามารถที่ดีความสามารถที่ทำให้เราเองสร้างความมั่นคงได้เป็นปึกแผ่นแต่พอเส้นนี้วิ่งไปหานิ้วชี้อย่างเดียวอันนี้เป็นอำนาจครับปลายเส้นชี้ไปเป็นอำนาจพอเป็นอำนาจตัวนี้ขึ้นไปนั้นดีนะครับไม่ชัดถ้าชัดกว่านี้เอาแต่ใจชอบสั่งคนอื่นชอบใช้คนอื่นไปพยายามข่มเหงคนอื่นถ้าเส้นมันชัดกว่านี้นะครับแต่เส้นเนี้ยเป็นเส้นเล็กและบางวิ่งขึ้นไปก็ต้องแยกนะครับส่วนเส้นใจควรที่จะไปหยุดตรงไหนนั้นก็ต้องวัดอีกทีนึงต้องเปลี่ยนเรื่อยๆล่ะช้าไม่ได้เพราะหลายมือเดี๋ยวหมดเวลาคนที่พูดไปแล้วก็กลับบ้านส่วนมืออื่นยืนรออยู่นะครับอันนี้ดีไหมทำไมไม่รู้ที่นี่หลายมือแล้วไม่ค่อยเจอเส้นแยกออกจากวาสนาส่วนมากรวมกันอยู่ด้วยกันเข้าใจกันรักกันกับเส้นวาสนาทำไมรักกันมากก็ไม่รู้อยู่ด้วยกันอีกแล้วเนี่ยครับอันนี้ใหญ่ดีไหมใหญ่เส้นวาสนาออกมาจากเนินจันทร์นี่เนินจันทร์เส้นวาสนาออกมาจากเนินจันทร์นะครับอันนี้เส้นครอบครัวเนินสุขเนินสุขดีเส้นครอบครัวต้องรับผิดชอบเยอะพอเนินสุขดีตรงนี้เส้นวาสนาไม่ได้ขึ้นจากที่ตรงนี้นะครับขึ้นจากเนินจันทร์ต้องรีบแต่งงาน
ถามว่าใครก็ตามถ้าเส้นวาสนาขึ้นจากเนินจันทร์ต้องรีบแต่งงานนะครับอย่าแต่งช้าแต่งช้าไม่ดีต้องแต่งเร็วๆแล้วจะดีเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยมันมาจากเนินจันทร์จะมีเสน่ห์ส่งเสริมให้เกิดเงินทองทรัพย์สินตั้งแต่เยาว์วัยถ้าเมื่อไรได้แต่งงานบางคนแต่งงานเร็วโชคดีเลยแต่งงานช้าโชคร้ายครับบางคนบางดวงบางลายมือเสียตัวเร็วๆดีเสียตัวช้าลำบากก็เรียกเลยไวมันเปลี่ยนนะครับส่วนเส้นวาสนาขึ้นจากเนินจันทร์อ่านั้นพูดเรื่องแต่งงานแล้วไปเส้นวาสนาที่ขึ้นจากเนินจันทร์จะทำอะไรส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้ทำต่อไปนี้เหนื่อยลำบากไม่ดีทำต่อไปนี้คือที่ให้บริการแห่งความรักมีที่ไหนบ้างอ่ะรีสอร์ทโรงแรมม่านรูดอาบอบนวดซ่องนวดนอกระบบไม่ประมาทมันคงไม่ใช่เป็นระบบปกติไงมันต้องนอกระบบถ้าทำงานประเภทนั้นคือถ้าทายทำบอกว่าทำอะไรก็ไม่ดีก็ไม่ได้ต้องทำงานประเภทนั้นแล้วได้ดีนะครับทำงานประเภทนั้นก็ได้ดีเพราะทำงานประเภทนั้นแล้วจะส่งเสริมหรือบางคนเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้จัดไม่ใช่ผู้จัดการสิตัวแทนเนี่ยแล้วเขามีลูกน้องแต่เขาเป็นตัวแทนหาคนไปเสริมทุกอย่างในร่างกายเสริมใหญ่ให้เล็กเสริมเล็กให้ใหญ่อย่างนี้ก็ดีเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความใคร่เกี่ยวกับเสน่หาที่มันออกจากเนินจันทร์ต้องทำอย่างนั้นนะครับถึงจะสำเร็จแล้วดีวันเส้นภาษาเขาเด่นมากแล้วก็เส้นนี้ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าโดดเด่นหรือเปล่าแต่เส้นเขาสวยทุกเส้นเพียงแต่เส้นนี้ที่มาหยุดตรงนี้แล้วก็เส้นเขาดีครับทุกคนเส้นดีหมดมาตรงนี้นะยังซิกเซนหมดเลยนะมาไกลแล้วโอเคเปลี่ยนอันนี้ก่อนทำไมมีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะแล้วนี่เป็นอะไรไม่รู้ปากกาโอเคเอาล่ะครับมือนี้เนี่ยจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะมีเงินมีทองมีทรัพย์มีความร่ำรวยมีความสำเร็จมีความมั่นคงมีบ้านหลังใหญ่มีรถยุโรปทุกอย่างมีหมดแต่ต้องทำโหราศาสตร์เท่านั้นแต่ถ้าไม่ทำโหราศาสตร์ทุกอย่างไม่มีหมดข้อที่หนึ่งเส้นหน้าที่การงานแตกตั้งแต่กลางฝ่ามือเลยนะครับแตกตั้งแต่กลางฝ่ามือ2เส้นเพราะฉะนั้นคุณจะทำให้อะไรให้ดีให้ได้ให้มันคงให้ร่ำให้รวยได้อะไรคุณต้องทำอะไรที่คนส่วนน้อยทำอะไรมั่งคนส่วนน้อยทำอ่ะขายตัวคนส่วนน้อยทำใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แต่เราไม่ทำอะไรอีกอย่างที่คนส่วนน้อยทำนึกออกไหมเราต้องหาคนส่วนน้อยทำขายส้มตำนี้ขายทั้งประเทศเห็นไหมอะไรที่คนส่วนน้อยทำแต่ทำแล้วได้ดีแค่ไหนดูเส้นนี้ครับเขาออกมาจากเส้นครอบครัวเลยนะครับเส้นเขาเนี่ยวิ่งออกมาจากนี้เลยไปนี่แล้วมีต่อไปเส้นออกมาจากเส้นครอบครัวครอบครัวคนนี้จะสมบูรณ์ได้เมื่อกี้บอกทำงานอะไรก็ได้ที่มีคนส่วนน้อยทำครอบครัวคนนี้จะสมบูรณ์ได้ต้องทำอะไรเกี่ยวกับงานที่ใช้จิตวิญญาณใช้เซนใช้ฤทธิ์ใช้อิทธิฤทธิ์นี่ครับข้อแรกข้อที่สองใครก็ได้เจอกากบาทอันนี้บวกนะครับอันนี้บวกก็ได้กาก็ได้อันนี้บวกก็ได้อยู่แนวเดียวกันเห็นไหมฮะอยู่แนวเดียวกันเนี่ยเส้นเนี้ยถ้าเจอกลางฝ่ามือเนี่ย
เขาขีดเส้นคุณไว้แล้วว่าชาตินี้สำเร็จได้อะไรก็ตามเกี่ยวกับจิตวิญญาณท่านอย่างอื่นอย่าริไปทำเลยใครเนี่ยหุ้นด้วยอันนี้จริงๆก็เกือบดีเลยนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวไปเป็นหมอดูหมดเห็นไหมทุกคนน่ะเห็นไหมคือก็มีเส้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะเดี๋ยวกลับไปบ้านที่บ้านไม่มีใครมีแล้วแต่ละคนมีคือเส้นสวยๆทั้งนั้นนะครับแต่เส้นที่มันขึ้นเนี่ยอย่างเนี้ยจริงๆเส้นเนี่ยของเขาดีเห็นไหมครับโค้งมาดีตรงนี้ดีไปละตรงนี้เส้นวาสนานะครับเพราะเส้นวาสนาของคนเรามันขึ้นไม่แน่มันขึ้นบริเวณต่างตรงนี้อันนี้เส้นวาสนาก็ขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือเส้นวาสนาเราต้องแยกก่อนเพราะเวลาดูลายมือคนเนี่ยดูง่ายที่สุดขีดให้เขาก่อนขีดก่อนถ้าเราไม่ขีดเราดูไปเลยเนี่ยเราจะงงนะครับหยิบปากกามาบอกตัวเองดูเส้นไหนวาสนาขีดเลยขีดเพราะมันมีอยู่แล้วไงเราขีดตามเส้นเข้าไปนะครับขีดตามเส้นนี่คือเส้นวาสนาขีดตามเส้นนี่คือเส้นซิกเส้นหรือเส้นจิตวิญญาณอันนี้ขีดตามเส้นอันนี้คือเส้นใจอันนี้ขีดตามเส้นถ้าเราพูดถึงเส้นสมรสใช่ไหมนี่ถ้าเราคิดเส้นนี้เป็นเส้นสมรสมาถึงนี่เลยนะใครที่มีเส้นสมรสยาวอย่างนี้เนี่ยอย่าแต่งงานครับแล้วจะไปได้ดีนี่เส้นสมรสมันยาวมากนะครับเพราะนี่เส้นสมรสที่เขายาวเพราะใครเส้นสมรสยาวอย่าแต่งงานครับแต่งงานแล้วทำให้ครอบครัวจนมันจะจนมันจะลำบากมันจะไม่มั่นคงถ้าพยุงอยู่ได้ก็จะลำบากรุ่นลูกหลานอีกอะไรเนี่ยมันไปได้ไม่ไกลนะครับนี่คือเส้นสมรสแต่เส้นอื่นเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วเส้นเสน่ห์ดีแก่แล้วก็ยังมีคนรักมีคนชอบเปลี่ยนให้เร็วอย่าให้เขาทันเฟี้ยงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขามีเส้นขึ้นยาวมานี่นะครับอันนี้เส้นครอบครัวตรงนี้ต้องไปขีดเติมนะครับตรงนี้ให้ครอบครัวมีความมั่นคงบางคนเนี่ยครอบครัวรักกันดีมันเกิดขึ้น2อย่างมนุษย์ครอบครัวดีได้นั้นจะต้องสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเห็นไหมครับและการมีชีวิตคู่บางคนชีวิตคู่ดีทรัพย์สินไม่ดีบางคนทรัพย์สินไม่ดีชีวิตคู่ดีสลับกันบางคนไม่ดีทั้งสองเรื่องนี่ครับอย่างนี้ถ้าครอบครัวคุณรักกันอยู่ด้วยกันดีสักแค่ไหนขนาดไหนเงินมีปัญหาเพราะไอ้ตัวนี้มันพร้อมมีปัญหาอยู่แล้วเงินการงานเห็นไหมครับถ้าความรักดีมากแค่ไหนเงินมีปัญหาแต่ถ้าเงินการพอการงานมีปัญหาเงินมีปัญหาถูกไหมครับถ้าการงานไม่มีปัญหาการเงินไม่มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเลิกกับคู่อยู่ไม่ได้มันต้องเป็นเหตุหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือปัญหาทั้งสองด้านส่วนเส้นวาสนาของคนนี้ไม่ขึ้นในเนินนะครับมาขึ้นจากเส้นวาสนามาขึ้นจากเส้นเห็นไหมครับอันนี้คือเส้นอย่างโดดเด่นอันนี้มาขึ้นบนเส้นแล้วก็เป็นเส้นวาสนาเพราะฉะนั้นคนนี้วาสนาจะดีจะได้จะต้องหนึ่งบวชหญิงหรือชายก็ต้องบวชสองสมาธิภาวนาจะทำให้ดวงชะตานี้ยืนหยัดอยู่ได้ดีถ้ามั่นในบวชมั่นในสมาธิมั่นในภาวนาวิปัสสนาจะทำให้ดวงนี้เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาเปลี่ยนครับ
ก็โอเคอ่ะไม่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเป็นนักคิดนักเขียนดีอันนี้เส้นครอบครัววิ่งยาวมานี่หยุดนะครับหยุดตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นนี้เสริมเข้ามาแทนแล้วก็เส้นนี้เสริมนี้วิ่งไปจะไปชนเส้นวาสนาเพราะวาสนาก็ขึ้นมาจากเส้นนี้อันนี้คือตำแหน่งเส้นวาสนาเพราะเส้นวาสนามีโอกาสขึ้นในคนละจุดอยู่แล้วส่วนตรงนี้หน้าที่การงานเส้นนี้ดีไหมครับดีหน้าที่การงานดีแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือสมมุติว่าดวงคนนี้มือคนนี้ทำงานยิ่งใหญ่ใหญ่มากรวยรวยเท่าไหร่ก็ไม่เหลืออย่าไปคิดว่าอ๋อคนนี้เขาทำงานใหญ่ยังไงเขาดีแน่นอนยังไงเขารวยแน่นอนรวยเท่าไหร่ก็ไม่เหลือได้น้อยแค่ไหนก็ไม่เหลือได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะปลายเส้นของการงานเขาโดนกากบาทอยู่จุดนี้โอกาสไปไม่สุดเพราะมันไปไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้คือสำคัญที่สุดเส้นการงานที่วิ่งลงมาถ้าไม่มีเส้นตัดสุดยอดไหมสุดยอดมากนี่นิดเดียวเองครับมันเกิดที่ปลายเส้นถ้าเกิดตัดอยู่กลางเส้นเนี่ยไม่ต้องไปมองแต่สุดเส้นเนี่ยจำเป็นวิ่งมาดีและโดนตัดเส้นตรงนี้อันนี้พลาดแล้วเส้นครอบครัวต้องโค้งมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นเส้นเสริมตรงนี้ก็ต้องมีโค้งเพราะการตีเส้นโค้งนี้ทำให้ครอบครัวนี้มีความมั่นคงนะครับเส้นนี้จริงๆแล้วเขาก็จะไปวิ่งมาเป็นเส้นมาจากฐานเลยนะครับนี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่ไปนี่ออกนี่เห็นไหมครับอันเนี้ยเป็นนักโหราศาสตร์ดีนักจิตวิญญาณดีทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณดีเนี่ยเส้นอย่างนี้แต่เส้นนี้ที่โดนตัดต้องไปแก้นะครับเปลี่ยนสั่งขีดก็ได้ครับไปขีดให้มันเกิดความเด่นขีดทุกวันครับลายมือที่แล้วพี่สุเส้นมันขาดไปก็คืออย่างนี้ครับเราพูดถึงว่าเส้นนี้ก็เป็นเส้นวาสนาถ้าพูดถึงนี่คือเป็นลำต้นตรงนี้เราพูดก็ต้องเป็นลากมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชนเหมือนกันถูกไหมเพราะเราควรจะเริ่มจากเส้นนี้ไปชนเส้นนี้ไปรับกับเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเล็งเส้นนี้ขึ้นมาว่าหยุดตรงไหนส่วนเส้นนี้ต้องเริ่มใหม่แล้วมาดูว่าหยุดตรงไหนถ้าเส้นเขาจำเป็นต้องหยุดตรงนี้จริงๆเขาในขาดอยู่ตรงนี้สมมติเราวัดแล้วว่าของเขาหยุดตรงนี้สมมติเราก็ต้องสักมาหยุดแค่ตรงนี้ครับไม่ไอ้เลยมาก็เป็นเรื่องเลยไปเราไม่สนละครับเราจะเอาเส้นเรื่องการงานถูกไหมเราต้องลากเส้นการงานหยุดตรงไหนต้องหยุดตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ลากให้มันเกิดความเด่นว่าหยุดตรงไหนมันเป็นเส้นเดียวกันไงมันมองเป็นเส้นเดียวกันเหมือนกับถนนจากที่กรุงเทพวิ่งไปเชียงใหม่ยังไงก็เป็นเส้นเดียวกันแต่เราจะเอาจุดสำเร็จมันอยู่ที่ลำปางต้องตัดทางเลยครับเราต้องหยุดที่ลำปางให้ได้แต่ถ้าตราบใดเราไม่ตัดทางมันขุดทางออกยังไงมันต้องมองว่าไปลำปางถนนเดียวกันถูกไหมไม่แก้เคล็ดอะแก้จริงๆถ้าแก้เคล็ดมันต้องล้มแก้จริงๆอันนี้คือสำคัญต่อครับอันนี้ก็ทำท่าจะดีนะทำท่าก่อนนะอันนี้เส้นเสน่ห์ดีเสน่ห์ก่อนชัดๆเลยที่เราเห็นนะครับเส้นเสน่ห์ดีตรงนี้เส้นครอบครัวของเขาเป็นเส้นตัดอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เรามองต้องมองอย่างนี้หมอเป็นเส้นเดียวกันก่อนนะครับเส้นนี้ถ้ามองเป็นปัญหาก็คือปัญหา
ถ้าไม่มองไม่เป็นปัญหาก็ได้แต่จะมองเป็นปัญหาก็ได้เดี๋ยวก่อนค่อยอธิบายเราพูดเส้นนี้ก่อนนะครับ1เส้นเส้นนี้จะแตกไปออกไปเส้นนี้เป็นเส้นซิกเซนเส้นหนึ่งเส้นนี้เป็นเส้นวาสนาที่ขึ้นมาถึงจุดนี้เส้นวาสนานี้ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างชัดเจนจากข้างล่างมันต้องมีเส้นที่วิ่งเข้าไปชนตัวมันนะครับต้องวิ่งเข้าไปชนตัวมันแต่เส้นวาสนาที่อยู่ตรงนี้ถ้าของใครมันมีเส้นวาสนาที่มีเขาเรียกตีนเส้นหรือลากไม้ถ้ามีตีนเส้นออกมาเป็นอย่างนี้มีแฉกอย่างนี้ส่วนมากก็เป็นต้นไม้ที่มีรากนั่นแหละเพราะใครที่มีต้นไม้ที่มีรากก็เกี่ยวกับมรดกยังไงก็ได้มรดกแต่อาจจะไม่ใหญ่เพราะมันขึ้นผิดที่ถูกไหมครับมันไม่ใหญ่ถ้ามันขึ้นถูกที่มันจะใหญ่กว่ามันจะเยอะกว่าวาสนาก็ดีครับเส้นวาสนาดีมากดีแล้วก็อันนี้หยุดตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เริ่มต้นของวาสนาเนี่ยไม่ดีแยกออกจากกันนะครับวาสนาดีเริ่มต้นของวาสนาไม่ดีเริ่มต้นของวาสนาไม่ดีเช่นเกิดมาลำบากอาภัพถึงไม่อาภัพก็มีเหตุสะดุดต้องบางคนเรียนหนังสือหยุดเรียนหรือบางคนเรียนหนังสือไม่ได้หยุดเรียนพอตอนสอบไม่สบายไม่ได้ไปสอบแล้วก็พอไม่ไปสอบปีหน้าก็เลยไม่ได้ไปต่อหยุดพักไป3ปีแล้วเริ่มใหม่อะไรเงี้ยมันจะมีเหตุอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับหรือจำเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องย้ายไปจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงแล้วการเรียนก็ต้องหยุดพักไปก่อนถึงจะเรียนเก่งต้องมีอุบัติเหตุบางอย่างอันนี้คือเส้นวาสนาที่ขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยของเขาจริงๆลำต้นลำเส้นเขาสวยนะครับวาสนาดีประมาณทีเดียวส่วนเส้นการงานดีไหมดีสมองดีครับเส้นสมองดีเลยเส้นสมองวิ่งมาดีมากแล้วก็มาหยุดเส้นการงานดีก็ถือว่าดีส่วนเส้นใจอันนี้เป็นปลายไม้ปราดแตกนะครับเส้นใจวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งใจแล้วก็ซ้อนเห็นไหมใจปกติเส้นใจมันต้องวิ่งแล้วสะบัดลงนะครับไอ้สะบัดขึ้นอันนี้วิ่งแล้วทำท่าจะขึ้นแล้วก็ลงอันนี้เนี่ยเป็นเส้นใจที่มันโลเลตกใจเหรอไม่ใช่กังวลใจโลเลกังวลใจไม่มั่นใจหรือมั่นใจต้องพูดคำนี้มั่นใจไม่มั่นใจเส้นใจนี้แตกออกขึ้นไปนี้ใจดีอยู่เมื่อกี้หัวเราะอยู่ดีๆแล้วก็ร้องไห้อะไรประมาณอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้หรือเอาแต่ใจใจไม่แน่นอนใจไม่นิ่งใช่เส้นวาสนาครับแต่เส้นวาสนาที่มันวิ่งไปชนนิ้วกลางเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเส้นวาสนาดีมันไม่รู้จะแปลว่ายังไงที่ดีได้นึกออกไหมครับเหมือนกับถนนวาสนาคุณเนี่ยสำเร็จวาสนาคุณจะดีอยู่ที่ลำปางคุณไปเชียงใหม่มันต้องหยุดที่ลำปางมันต้องหยุดให้ได้มันต้องวัดให้ได้ครับนะเสีย 3,500 แล้ววัดได้เลยเปลี่ยนเส้นอื่นดีนะครับเส้นดีอะไรนะฮะดีครับดีใครที่ฝ่ามือเรียวยาวนี่ถือว่าดีมีความรู้มีความคิดมีความจำมีความสามารถอันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้เอาเมื่อกี้ก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมรูปมือเขาดีไหมรูปมือดีครับมีความคิดมีความรู้มีความจำมีความสามารถมีอะไรสิ่งที่ทำให้เหมือนกับมีเส้นความจำบางอย่างที่ดีอ่ะหรือความทรงจำที่ดีหรือมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในมันสมองเปลี่ยนโอเคอันนี้ดีครับเพราะว่าใส่แหวนพญานาคต้องบอกว่าดีก่อนอันนี้แหวนใช่ไหมโอเคอันนี้เส้นทำท่าจะหายออมีนี่มีนี่มานี่มานี่แล้วมาต่อนี่แต่เส้นนี่ตัดกับเส้นอยู่กับเส้นอะไรอยู่กับเส้นการงานต้องทำอะไรต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณต้องเข้าใจจิตวิญญาณต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณต้องเข้าใจในความเป็นคนอื่นนะไม่ใช่เป็นตัวเองนะฮะในความเป็นคนอื่นแต่จะเก่งนะครับ
สมมติว่าโง่ก่อนสมมตินี่ผมไม่ได้ว่าโง่นะใครสมมติว่าโง่ก่อนไม่รู้ในเรื่องนี้ทุกคนไม่จำเป็นต้องฉลาดถ้าสมมติว่ายางผมรั่วผมไปปะยางผมโง่ไหมเรื่องยางโง่เพราะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องยางถูกไหมครับสมมติว่าโง่ๆเลยและมีคนมาปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้คนนี้จะฉลาดทันทีฉลาดจากฟังเขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เขาปรึกษาใช่ไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ทำยังไงไปติดต่อเรื่องนี้มามันไม่ได้เลยเขาต้องเทสกันเยอะมากโอ้กว่าจะได้เพราะว่าเวลาเขาเทสก็เทสแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้คนนี้กลับเล่ากลับได้เลยนี่เวลาเทสเธอต้องทำอย่างนี้สิเมื่อกี้กูก็โง่อยู่นะมีความสามารถครับถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถใครที่เส้นเซนส์มันขึ้นเป็นอย่างเงี้ยขึ้นแล้วให้จำว่าเป็นตัว H อ่ะ H H ฮ่องกงอ่ะนะครับตัวเนี้ยมันแปลว่า High เก่งนะเขาจำให้ทำอย่างนั้นก่อนตัวนี้ไปเจอหลายคนแล้วครับบางคนโง่เรื่องนี้เลยฉลาดเลยทันทีขนาดหมอนะหมอผ่าตัดมีลายมืออย่างนี้คุยเรื่องดวงกับผมเขาอยากจะเรียนดูดวงเขาจะดูก่อนว่าคนมาผ่าตัดเนี่ยจะรอดไม่รอดถ้าไม่รอดเขาไม่ผ่าเขาเรียนยังไม่ทันสอนแค่อธิบายอ๋อหมอรู้แล้วต้องทำยังไงก็เลยงงแล้วทำยังไงอ่ะก็ถามหมอทำไมเอางี้หมอส่งให้อาจารย์ดีกว่าเพราะหมอรู้แล้วเดี๋ยวหมอต้องทำคำนวณก่อนแล้วส่งให้อาจารย์อาจารย์ก็ตอบพออาจารย์ตอบปั๊บหมอคำนวณเสร็จพอดีแกจะรู้ทันทีว่าแกจะหาเงินยังไงแล้วแกก็จะไปเรียนรู้หลายหลายอย่างแกผ่าตัดปั๊บไปเรียนรู้ในการบำบัดนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเปิดสอนบำบัดไปเปิดให้บริการบำบัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วแกก็เชียร์คนผ่าตัดว่าต้องไปที่นั่นนะว่าเดี๋ยวเขาจะบำบัดได้ดีผิวพรรณจะได้หายแผลจะได้แกก็ส่งต่อไปเป็นตอนๆทอดๆเนี่ยภายในความคิดชีวิตคนอื่นก็ถือว่าดีครับเป็นคนมีพรสวรรค์มีคนเก่งนะครับเส้นครอบครัวจริงๆเนี่ยลายมือเขาสวยเนี่ยลายมือเขาสวยเห็นไหมเกือบแล้วนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเกิดเงาดำแต่เส้นอาจจะเต็มไม่เต็มถ้าเต็มเรื่องคู่ก็ดีเรื่องครอบครัวก็ดีถ้าไม่เต็มตรงนี้ก็เลิกให้หมดเสร็จแล้วนี่เส้นวาสนาจริงๆนี่ดีนะครับแล้วมีเส้นตัดออกมาตรงนี้ก็ถือว่าเส้นวาสนาถือเป็นรากฐานที่ดีเส้นวาสนาดีครับตรงนี้ดีครับตรงนี้ไปขีดให้มันต่อกันก็คิดว่าดีแต่เส้นตรงนี้แหละครับต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณดีที่สุดครับอันนี้ไม่ใช่แหวนพญานาคแล้วทุกคนนะครับที่ใครมีจุดนี้อยู่ใครมีจุดตรงนี้ตรงมีหลายคนคิดว่ามีหลายคนเพราะเมื่อกี้ให้ดูคือตรงนี้มันจะมีรอยตัดเห็นไหมอุปสรรคในครอบครัวใครมีรอยตัดอยู่ที่เนินสุกฐานล่างเนินสุกนะครับเนินสุกฐานล่างเนินสุกใครมีรอยตัดเส้นอยู่ฐานล่างเนินสุกอุปสรรคเกิดขึ้นทุกครอบครัวนะครับเพราะรอยตัดอยู่ที่ฐานล่างเนินสุกจะเจออุปสรรคต่างๆเยอะและมีเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้ก่อไม่ได้ทำต้องไปรับผิดชอบมีเรื่องราวมีปัญหาจากคนอื่นทำเดือดร้อนทำให้ตัวเองต้องไปแก้ไขอันนี้นะครับต้องระวังตรงนี้ตัวเองไม่ได้ทำแต่ต้องไปแก้ไขไปแบกภาระคนอื่นไปเข้าไปจัดการส่วนอื่นๆที่เขาเป็นนี่ต้องระวังนะครับส่วนเส้นครอบครัวตรงนี้ตีเป็นเส้นตรงต้องตีโค้งให้ได้นะครับเอาปากกาขีดเลยขีดให้โค้งก่อนเส้นแรกที่เราทำได้นะครับส่วนเส้นสมองไม่ต่อเนื่องตรงนี้ต้องไปขีดอย่าปล่อยให้นานนะครับตรงนี้เส้นสมองของใครที่หายไปตรงนี้จะเป็นไอซ์เบอร์ง่ายมันยังไม่เป็นตอนนี้แต่แทนที่จะไม่เป็นต้องเป็นแทนที่จะเป็นตอน70 80อาจจะเป็นตอนพรุ่งนี้ก็ได้เอาปากกาขีดก็ได้ครับปากกาขีดก็ได้นะครับขีดต่อซะก่อนนะครับให้เส้นนี้งามๆ นิดนึงส่วนเส้นใจเนี่ยมันดีเกินไปแล้วก็มันวิ่งไปชนนิ้วชี้ต้องระวังบ้างเวลาไปพูดไปคุยไปทำอะไรกับใครอย่าไว้ใจใครมากใครเส้นใจชนนิ้วชี้ส่วนใหญ่แล้วไว้ใจคนต้องเกิดความเสียหายกับตัวเองครับเพราะอย่าไว้ใจใครมากเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนเพราะคนอื่น
อันนี้ใส่แหวน2วงครับวงเป็นหยกถูกไหมแม่นเลยนะเส้นครอบครัวทุกคนเกิดมาต้องมีครอบครัวครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาครบไม่ครบอีกเรื่องนึงนะครับเส้นเนี้ยมันต้องตีเป็นวงเห็นไหมครับเนี่ยตีเป็นวงอย่างเนี้ยตีมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเส้นนี้อาจจะไม่ได้โค้งนักแต่มันก็ของเขาก็จะมีเส้นที่วิ่งเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เส้นวาสนาตีขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เป็นเส้นวาสนาส่วนอันนี้เป็นเส้นสมองที่แปลกๆเป็นคนสมองแปลกเส้นนี้วิ่งมาอย่างนี้แล้วชนไปนี่แล้วเส้นนี้ก็วิ่งไปเริ่มไปตรงนี้แล้วก็อันนี้คือเส้นใจวิ่งขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่จริงอยากจับมือมากเลยว่าเป็นยังไงเพราะไอเนี้ยเส้นสมรสมันแตกแต่ตรงนี้เลยใช่เปล่าไม่รู้นะต้องมีเมียหลายคนแล้วจะดีถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีสามีหลายคนอ่ะดีนะครับจะต้องทำงานการอะไรก็ได้ไม่ใช่คนทั่วไปทำกันมากนักต้องคนส่วนน้อยทำแล้วดีลายมือนี้จะเป็นลายมือที่เป็นผู้อย่างรู้อะไรแปลกๆบางอย่างต้องแปลกด้วยนะไม่แปลกไม่ได้เช่นรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวนี่แปลกไหมรู้อะไรที่มันลึกๆซับซ้อนต้องเอาจริงกับสิ่งนี้แล้วก็ต้องบูชากับสิ่งที่รู้สามารถคุยกับวิญญาณรู้เรื่องก็ต้องบูชาวิญญาณเลยนะสามารถคุยกับเทวดารู้เรื่องต้องเอาเทวดามาบูชาต้องทำอย่างนี้เลยนะครับใครก็ตามเส้นงานเส้นสมองที่ไม่ได้ขึ้นรวมมาจากเส้นนี้เห็นไหมไม่ได้ขึ้นรวมมาจากเส้นนี้นะครับเขาขึ้นมาจากเส้นข้างบนนะครับแล้วเขาจะมีเส้นเนี่ยที่วิ่งไปถึงจุดเนี้ยที่เนินอังคารต่ำเส้นลายมืออย่างนี้ต้องทำอะไรแปลกๆแล้วรวยเป็นตำรวจรวยไหมเป็นครูรวยไหมโอเคบอกว่าข้าราชการไม่รวยฉันเปิดร้านขายเปิดภัตตาคารรวยไหมก็ไม่รวยครับถ้าเปิดภัตตาคารก็ต้องเป็นภัตตาคารที่แกงอะไรอ่ะแกงลูกตาไก่ขายอะไรเงี้ยคือมันหายากใช่ไหมมันต้องแปลกมันต้องไม่เหมือนคนอื่นก็ทำแล้วมันถึงจะทำได้มันต้องแบบแปลกอ่ะแกงกบเขาเอามาแกงใช่ไหมเราเอาเฉพาะนิ้วกบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนใครหายง่วงเลยใช่ไหมนะครับต้องทำอะไรแปลกเท่านั้นอาชีพคนนี้ไม่ทำแปลกไม่สำเร็จครับเปลี่ยนจำไว้เส้นใจในสำคัญนะเส้นใจสำคัญแค่ไหนก็เส้นสมองสำคัญกว่าเส้นสมองบ่งบอกถึงส่วนลึกของสมองหรือปัญญามันเกี่ยวเนื่องกับปลายเส้นที่ไปหาเนินอังคารเกี่ยวเนื่องของความคิดและการงานนะครับเนี่ยเส้นสมองมีเส้นสมองเข้ามาถึงนี้แต่เขาแค่มาหยุดตรงนี้แล้วก็มาเติมตรงนี้นี่คือเส้นสมองไปหาเส้นการงานส่วนตรงนี้ถ้าเรามองเส้นนี้ก่อนนี่คือเส้นครอบครัวแต่ถ้ามองเส้นนี้ไปนี่นะครับแล้วนี่คือเส้นวาสนาส่วนนี้คือเส้นเสน่หาเส้นอย่างนี้ต้องมีเมียหลายคนแล้วถึงจะดีอันนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายไหมต้องมีเมียหลายคนถึงจะดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีสามีหลายคนนะถึงจะได้ดีถ้ามีคนเดียวดีไหมไม่ดีประสบการณ์น้อยใครก็ตามครับที่เส้นครอบครัวมีเส้นอื่นเสริมมาข้างในนะครับมีคู่น้อยมีปัญหามีคู่มากดีกว่าปัญหาไม่มีดีไหมหรือไม่มีไปเลยเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ข้างในอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ก็เรียกเส้นซ้อนข้างในเพราะฉะนั้นมีคู่น้อยเนี่ยมีปัญหาครับถ้ามีคู่มากปัญหาไม่มี
นะแต่ทั้งหมดที่มีแค่เป็นเมียน้อยหมดนะยาวเมียหลวงเพราะทุกคนเป็นเมียน้อยจะไม่มีปัญหาเลยอันนี้เส้นนี้ครับจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวและความรักหากคุณจะยึดมั่นถึงมั่นอยู่คนรักเพียงคนเดียวอุปสรรคค่อนข้างเยอะในการครองเรือนในการใช้ชีวิตในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเพราะเส้นนี้มันวิ่งอยู่ข้างในนี้เป็นที่ทำให้เกิดอุปสรรคการตั้งครอบครัวนะครับต่อมาเส้นนี้ครับเส้นหน้าที่การงานก็ถือว่าดีเส้นการงานนี้แต่เส้นที่พาดวิ่งอย่างนี้นะครับเนี่ยเส้นพาดเลขเส้นพาดกลางฝ่ามือของใครเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ตามมีเท่าไหร่ก็ล้มละลายอย่ามีเด็ดขาดเส้นพาดนะครับผมมีนะครับมีเท่าไหร่ก็ล้มละลายผมก็มีครับแล้วก็ล้มละลายมาเยอะแล้วจนจำไม่ได้เยอะเส้นอย่างนี้ครับไม่ควรมีนะครับมีเท่าไหร่ก็ล้มละลายทำธุรกิจไม่ได้ทำได้คือโหราศาสตร์อย่างเดียวคือเราอาจจะเรียนรู้เรื่องลายมือแต่เราอาจจะไม่เก็ตมันเราอาจจะไปเก็ตเรื่องอย่างอื่นจริงๆหนังสือหรือ Google มีเยอะแยะมากมายเราได้เรียนรู้ได้นะครับแต่ว่าแนะนำถ้าคุณจะทำอย่างอื่นให้ได้สิ่งที่คุณหนีไม่ได้คือเรื่องโหราศาสตร์นะครับต้องเรียนรู้ต้องทำกับมันแล้วมันจะเสริมอย่างอื่นให้เราด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเส้นที่ลากผ่านตรงนี้ในที่สุดก็หมดตัวนะครับอันนี้คือความจำเป็นบางคนหมดจนไม่มีบ้านอยู่นะครับต้องพูดอย่างนี้เลยไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้สบประมาทไว้แต่มันเป็นสถิติที่ว่าใครก็ตามที่มีเส้นพาดผ่านอย่างนี้กลางฝ่ามือเส้นซ้อนภายในเรือนครอบครัวเส้นซ้อนภายในเรือนครอบครัวอย่าเจอกากบาทในเนินอาทิตย์เด็ดขาดสองเรื่องนี้แล้วนะครับเส้นพาดกลางฝ่ามือแล้วมีเส้นซ้อนในเนินครอบครัวอย่ามีกากบาทในเนินอาทิตย์เด็ดขาดหากคุณมีกากบาทในเนินอาทิตย์ขึ้นอยู่ด้วยเท่ากับ3ประการเส้นซ้อนในครอบครัวเส้นพาดผ่านกลางฝ่ามือ2เลยนะครับมีเส้นตัดกันอยู่ที่เนินอาทิตย์ของว่าตัดกี่ครั้ง2ครั้งเห็นมั้ย1ครั้ง2ครั้งจะ3ครั้งด้วยซ้ำถ้ามีเส้นตัดอยู่เนินอาทิตย์มีเท่าไหร่รวยแค่ไหนในที่สุดหมดไม่เหลือแม้แต่ที่อยู่อาศัยอันนี้ต้องสำคัญที่สุดวันนี้กับเรียนแล้วกลับมาเอ๊ะกลับมาเรียนแล้วกลับบ้านไม่ไหวนะพูดอย่างนี้แต่สถิติเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำที่สุดคือคุณไปทำงานอะไรก็ได้สิ่งหนึ่งที่คุณหนีไม่ได้คือต้องไปเป็นนักบำบัดจิตคนอื่นอ่ะเป็นนักโหราศาสตร์เป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องสมาธิภาวนาเป็นนักบุญนักบวชนักอย่างนี้ไปเลยนะครับนักจิตวิทยานักบวชครูสอนสมาธิภาวนานะนักโหราศาสตร์ไปเป็นพวกเนี้ยเกี่ยวกับจิตวิญญาณเหล่านี้ครับแล้วอย่างอื่นค่อยทำอย่างอื่นไปด้วยก็ได้สำเร็จได้ไม่เป็นไรแต่อย่างนี้ต้องทำก่อนแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ทำอย่างเดียวยังไงก็หมดนะครับเพราะว่าเป็นสถิติเก็บมาอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเวลาที่มันยังไม่หมดเนี่ยมันจะมีคนนู้นเข้ามาช่วยคนนี้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนดูดีอยู่พร้อมๆกันแต่พอมันสะดุดล้มเมื่อไหร่คนสนับสนุนไปหมดครับเพราะว่าเนินจันทร์เนินจันทร์มีเส้นดีเห็นไหมมีเส้นดีเจอกาบาทในเนินจันทร์ไหมถ้าเมื่อไหร่สะดุดล้มมันเหยียบถ้ายังไม่สะดุดล้มมันยังช่วยอยู่นะครับแล้วในที่สุดคุณจะไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวคู่ครองคนรักที่กินอยู่ด้วยกันร่วมหอหลับนอนดีแสนดีรักแสนรักมีเสน่หาห่วงหากันสักขนาดไหนก็หมดเพราะว่าเส้นสมรสคนโดนปิดในบั้นปลายสุดท้ายปิดไม่ปิดเส้นสมรสปิดคือถ้ามันเป็นเส้นลากยาวมาเนี่ยไม่ได้เรียกว่าปิดนะครับเรียกว่าชนเส้นแต่เส้นมันขึ้นแค่ตรงนี้ถ้าดูจากในภาพนะครับเส้นขึ้นแค่ตรงนี้มันหยุดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก่อนไม่แก่ไม่เป็นไรอย่าแก่แล้วกันถ้าตายก่อนแก่ก็โชคดีไปไม่เกิดที่ผมพูดแต่ถ้าอยู่จนแก่เกิด 100% นะครับเอาละ
ข้อดีก็คือเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีคุยดีอัธยาศัยดีพูดจากับคนพูดหน้าอย่างใจอย่างหน้าอย่างใจอย่างเข้าใจหน้าดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่หัวใจทุกข์หน้าอย่างใจอย่างหน้านี่ดูดีไม่มีอะไรแต่หัวใจนี่กุ้มไม่ใช่ตื้นตันนะกุ้มอึดอัดจิตใจเส้นนี้ครับเส้นนี้โค้งอยู่สองเส้นเส้นนี้นะครับโค้งอยู่สองเส้นเนี่ยเส้นนี้แหละที่ทำให้เจ้าตัวเองยิ้มได้ทั้งที่ร้องอยู่ยังไม่บ้าเลยยังไม่บ้านี่ผู้หญิงผู้ชายพอแล้วพูดเยอะไปเดี๋ยวเจ้าของเขาน้อยใจอันนี้เนี่ยอันนี้ดวงจะดีแล้วครับเพราะว่าใส่กำไรใส่กำไรบอกดวงจะดีเลยต่อนะครับเส้นครอบครัวทุกคนต้องมีครอบครัวทุกคนต้องมีเส้นครอบครัวคำว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะคู่อย่างเดียวมีลูกด้วยมีหลานด้วยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องนี่คือครอบครัววงสารธนายะเส้นใจเกี่ยวเรื่องของความรักเส้นสมรสเกี่ยวเรื่องของความรักเห็นไหมเส้นใจหมายถึงบอกจิตใจความรู้สึกอันเนี้ยเส้นนี้วิ่งนะครับวิ่งโค้งมานี่มีเส้นครอบครัวไหมมีเส้นครอบครัวนะครับเส้นครอบครัวนี้รู้สึกดีไหมเห็นไหมครับมียาวมานี่วิ่งมานี่ไหลมานี่ออกนี่นี่คือเส้นครอบครัวฟันเส้นครอบครัวดีโอกาสดีไหมครับโอกาสดีตรงนี้หลายๆคนมีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงก่อนแต่หลายๆคนมีแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องดูนะครับเส้นเนี่ยเวลามันพาดผ่านเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆยาวเนี่ยนี่พาดผ่านเล็กเส้นพาดผ่านนี่เส้นพาดผ่านใครที่มีเส้นพาดผ่านอย่างเงี้ยเยอะๆคือเยอะนะอันนี้ถือว่าเยอะไหมเพราะปกติเส้นพาดอย่างนี้ไม่เยอะในครอบครัวมีอะไรเหมือนกั้นชีวิตไว้เยอะในครอบครัวกั้นชีวิตไว้เยอะก็เหมือนกับมีเมียอยู่ไม่ได้มีลูกเลี้ยงไม่ได้มีเมียต้องแยกกันอยู่มีลูกไม่ได้เลี้ยงเห็นไหมมีบรรทัดฐานเรื่องคู่ต้องตื่นมาคือเยอะอ่ะปัญหาอย่างเนี้ยเส้นที่มันพาดผ่านเนี่ยความไม่ปกติในการครองเรือนต้องเกิดไม่ปกติเช่นเมียไม่มีเวลาแต่งงานแล้วเมียก็ต้องอยู่ที่สุราษฎร์พอสามีอยู่ที่กรุงเทพถ้าเป็นผู้หญิงก็ภรรยาอยู่กรุงเทพสามีอยู่เชียงใหม่นะมันไม่ปกตินะเส้นที่พาดผ่านอย่างนี้บังเอิญเมียย้ายจากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพผัวย้ายจากกรุงเทพไปอยู่หนองคายนะมันจะไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เส้นนี้ต้องระวังเรื่องครอบครัวส่วนเส้นครอบครัวนี้จริงๆแล้วดีแต่ที่ระวังคือเส้นนี้มันเรียกคลื่นของมือค่อนข้างเยอะไปนะครับอันนี้เยอะไปเพราะโอกาสที่จะแยกกันอยู่คนละที่อยู่คนละทางค่อนข้างเยอะส่วนหน้าที่การงานเส้นนี้ดีและเส้นนี้ดีหน้าที่การงานมันอาจจะยาวมาถึงนี้แต่ความเด่นของเส้นมาถึงนี้โดยมีเส้นเนี้ยกั้นไว้นะครับส่วนเส้นนี้เส้นขึ้นตรงนี้เส้นขึ้นตรงนี้ส่วนเส้นวาสนาขึ้นตรงนี้แล้วก็หยุดนะขึ้นตรงกลางเส้นวาสนาใครก็ตามที่ขึ้นตรงกลางมั่นคงดีแค่ไหนอย่าลืมว่าวาสนามีไหมมีแค่ตรงกลางทำอะไรอยากได้วาสนาดีต้องมีผลงานก่อนเช่นวาสนาขึ้นตรงกลางเช่นจะมีคนช่วยเราแต่เราต้องแสดงอะไรเขารู้ก่อนผลงานคนต้องลุกขึ้นมาสร้างผลงานมีศักยภาพทำให้มันโดดเด่นทำให้เขาเห็นว่าคุณเองสามารถทำได้แล้วเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยสรุปว่าถ้างานอะไรที่เราทำจะให้มันประสบความสำเร็จโดยหวังว่ามีคนอื่นเข้ามาสนับสนุนจะได้ในเบื้องต้นไหมไม่ได้ในเบื้องต้นเราต้องสร้างก่อนส
ร้างเขาเห็นความสามารถสร้างเขาเห็นถึงความตั้งใจสร้างเขารู้ว่าเราทำได้และให้ผลงานที่เขาเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดก่อนพอมันเด่นชัดแล้วเห็นแล้วว่าได้แน่นั่นแหละครับจะมีคนเข้ามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองไม่ได้ทำให้เด่นชัดไม่ทำให้โดดเด่นไม่ทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมจะมีคนช่วยไหมไม่มีนะครับเส้นเนี่ยเส้นงานก็เหมือนกันเนี่ยที่มันหยุดตรงนี้นะครับในตำแหน่งนี้แล้วเส้นใจที่มันเกิดความระแวงคิดไปคิดมากลับไปกลับมาเส้นใจที่แตกนะครับกลับไปกลับมาต้องแน่วแน่ต้องตั้งใจต้องจริงจังเพราะว่าลายมือไม่ได้ยุ่งเหยิงกับลายมือยุ่งเหยิงไม่เหมือนกันลายมือที่ยุ่งเหยิงเส้นนี้มันก็เบาลงมาเข้าใจอย่างนี้ไหมเช่นไปนึกถึงต้มยำจะได้หิวข้าวก็ใส่เติมพริก2ช้อนแล้วกินเผ็ดไหมเผ็ดใส่น้ำปลาไปด้วยเผ็ดไหมเผ็ดกับเค็มรวมกันแยกไม่ค่อยออกแล้วใส่น้ำตาลอีก2ช้อนเผ็ดเค็มหวานรวมกันเลยไม่รู้ว่ารสไหนขึ้นก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตเยอะแยะเลยหาความโดดเด่นที่ปัญหานั้นไม่ได้เลยมันเกิดขึ้นมันทุกอย่างพร้อมกันจนชินละอันเนี้ยลายมือเขาง่ายๆหรือไม่มีอะไรแต่ประเด็นอย่างเดียวคือเส้นนี้แตกเป็น2เส้นปัญหาคือใจไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงเห็นไหมครับแต่พอมีหลายเส้นที่มันแตกเยอะๆๆๆเราไม่ได้